ดูสิครับมันอันกน็ี้ไคม่ือจมัำนเปก็็นต้องไม่ต้องเป็นระเบียบมากก็ได้ใช่ไหมครับใช่ตอนแรกผมของผมคิดว่าจะอาจจะเอาเป็นระเบียบแต่พอผมร่างจริงๆมันรุงรังมากแล้วก็ตอนนี้ก็ลดให้มันอยู่กึ่งกลางด้วยให้มันชัดเจนให้มันชัดเจนครับนะแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยถ้าสมมุติว่าเนื่องด้วยอีกต่อไปถ้าเกิดว่าเราเป็นนักธุรกิจทําของขายอะไรก็ตามเนี่ยทําง่ายๆนะต้นทุนไม่แพงมากต้นทุนต่ําแล้วก็สามารถขายได้ราคามีกําไรเยอะอันนี้คือเป้าประสงค์ของงานโครงการเนี้ยครับแต่ว่าเนื่องด้วยเราเนี่ยไม่ได้เป็นพ่อค้าเราก็จะทำเสร็จแล้วก็ขายได้แต่ไม่ได้กำไรเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์แต่เราเรื่องสีผ้าถุงนี่คือเห็นไหมนี่ก็ได้นะใช่อาจารย์ก็คือให้เราให้มันเข้าเรื่องสีผ้าเนี่ยค่ะอาจารย์ครับโทนสีอย่างเงี้ยค่ะโทนสีนี่นะเราก็คิดดูสมมุติว่าอาจารย์ผู้หญิงเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายถ้าจะเลือกซื้อผ้าถุงมาใส่เนี่ยเราจะอยากได้สีอะไรก็น่าจะเป็นพวกน้ำเงินดำน้ำตาลกรมธาตุแดงเข้มๆอะไรเงี้ยมากกว่าที่จะเป็นสีฉูดฉาดเนี่ยให้ดูโอ้สวยอ่ะอันนี้เป็นลายแบบไหนครับอาจารย์เป็นมันคอมนีเซหล็ายปต์คอลเลกชันไอ้ที่ผมทำนี่นะผ้าถุงต่างๆที่ผมเรียกว่าโมเดิร์นซิ่นเนี่ยตั้งแต่เสร็จสรรมาแล้วเนี่ยน่าจะเป็นโอ้โหไม่รู้กี่พันกี่หมื่นที่เป็นผืนๆเพราะว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ผมทำธุรกิจเป็นนักออกแบบมาครบ30 ปีเริ่มตั้งแต่ปี1934ครับที่จดทะเบียนเป็นจริงๆทำก่อนหน้านั้นคือทำปี31แล้วก็ตอนนี้ก็ยังเป็นนักออกแบบอยู่เนี่ยคือส่วนใหญ่เป็นสีลายก็ออกสว่างสว่างนะรู้ไหมว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมาจากไหนไอ้พวกนี้ก็คือเขียนเทียนด้วยเป่ามงที่บ้านป่ากลางอำเภอปัวจังหวัดน่านดูสิปาดจมูกชาวน่านเนี่ยจากแพร่นี่นะปลุกไปถึงอำเภอปัวเลยครับแน่ๆคนน่านไม่รู้ว่านี่คือฝีมือของคนน่านโอ้อันนี้ลายอันนี้คืออันนี้คือคนม้งเขียนแทนที่จะเป็นเขียนเทียนแบบม้งที่เราเห็นอยู่ใช่ไหมครับอันนี้ผมออกแบบลายแล้วให้เขาเขียนเลยแล้วก็เรามาย้อมแล้วก็มาเพ้นข้างล่างคือจริงๆแล้วนะถ้าสมมุติว่าไอตัวโปรดักต์เนี่ยเราเน้นเฉพาะไอตัวผ้าถุงแล้วก็อาจจะมีย่ามีหมวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้ยสามารถทําได้เยอะแยะมากมายเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจยุคนี้นะครับการที่จะทําของเนี่ยเราต้องเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายครับกลายเป็นกลุ่มเป้าหมายภายในประเทศส่งออกอะไรเงี้ยมันลดลงไปหมดทีนี้คนเป้าหมายในประเทศเนี่ยโปรดักต์ตัวหนึ่งนั่นก็คือถ้าเกิดว่าเราทำผ้าสิ้นเนี่ยไปได้ให้ผมพอจะรู้แนวทางว่าตอนแรกผมดูตัวอย่างอาจารย์ก็เลยโอเคมากเพราะไม่ได้เห็นภาพอะน้องเพิ่งมาเห็นแล้วโอเคอันนี้คือกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายก็คือคนพวกนี้เนี่ยนะผ้าถุงผืนละ4,000นี่ธรรมดาอย่างเงี้ยนะกลุ่มเป้าหมายของเรานี่คือกลุ่มพวกนี้ซึ่งเขาพร้อมจะซื้อของที่มันแปลกๆเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมว่านี่คือคนยุคใหม่ที่ใส่ผ้าถุงไม่ได้ใส่ไปขึ้นบ้านใหม่ไม่ได้ใส่ไปอะไรอ่ะทำบุญที่วัดในงานแต่งงานไม่ใช่อันนี้คือคนรุ่นใหม่ที่เขาใส่เพราะฉะนั้นถ้าเราปรับเปลี่ยนคือมันต้องทันสมัยอ่ะ
ต้องสมัยแล้วก็ในความทันสมัยนี่นะบางทีอาจจะไม่ต้องเยอะเวิ้นเว้อมากคนสมัยใหม่คือต้องการที่มันชิคๆเท่ๆนะครับจัดภาพแบบอันนี้คือเน้นข้างล่างน่าจะเน้นก็เน้นนี่สินี่คือคนสมัยใหม่นี่คือภาพผืนเมื่อกี้เวลาก็นุ่งออกมาแล้วอาจารย์ครับเราสามารถเน้นแบบตรงบริเวณกลางๆได้ไหมครับได้หมดเลยข้างล่างปล่อยว่างอะไรบ้างก็คือได้ใช่ไหมครับได้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเรื่อยๆเพราะว่าเห็นส่วนใหญ่จะเป็นตรงตีนเนาะที่จะเน้นกันเยอะหน่อยเอาให้มันเวลาเขาใส่มันจะเน้นค่อยเน้นแม้แต่ของลายของแอฟริกันมาใช้เนี่ยมันทำได้หมดเลยทำเป็นสมัยใหม่ได้หมดเลยแล้วก็เทคนิคต่างๆนี่คืองานปักนี่คือที่นี่โอเคอยู่แล้วน้องวันก่อนที่น้องคนที่มาเนี่ยก็ฝีมือดีน้องที่มานี่คือให้ผมจำศัพท์นั้นเป็นเมียนใช่ไหมสองคนอ่ะเมียนเป็นเมียนค่ะเนี่ยฝีมือดีเลยที่เป็นฝาแฝดฝีมือดีเลยได้แฝดแล้วอันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะพี่อีกคอมโพสิชันหนึ่งคือแทนที่จะเป็นเชิงใช่ไหมครับลองทำเป็นแนวตั้งเสร็จแล้วก็เวลาผู้หญิงเอาไปใส่นะก็อาจจะเป็นใส่หน้านางใส่หน้าข้างด้านอะไรเงี้ยได้อีกอันนี้ผมใช้เทคนิคเทนทั้งหมดแล้วก็ปักเนี่ยถ้าสมมติว่าไอ้รูปทั้งหมดที่ให้ดูนี่นะสมมติว่าผืนนี้นี่นะแทนค่าด้วยลายแปดเผ่าชาวดอยออกมาเนี่ยเน้นเรื่องนี้อย่างเดียวไม่ต้องมาวิถีมีบนดอยมีเอาอันนั้นคิดมากคิดมากใส่ภูเขาทีนี้จะให้ดูว่าเรื่องต่อไปนี่นะจะให้ดูถ้าเกิดว่าภูเก็ตเห็นนั่นภูเขาพี่น้ำตกมันเป็นลายที่ค่อนข้างที่จะพลุงพลางพอสมควรปักได้สามปีกว่าจะเสร็จรู้สึกว่ามีพระอาทิตย์อยู่ในผ้าถุงเนี่ยมันเป็นบล็อกเพราะงั้นต้องเอาน้อยกว่านี้น้อยแต่ว่าดูรามอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าคอลเลคชันต่อไปถ้าเราจะเล่นเรื่องอะไรอ่ะแปดเผ่าบ้านเราหรือบ้านเราดอยบ้านเราหรือสมมติอะไรอย่างนี้นะอะไรประมาณนี้เป็นวิถีชีวิตนะคืออันนี้เห็นไหมอันนี้อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เล่าทีละเรื่องอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องชัดเจนนะครับลายก็ลายลายปากก็ลายปากลายชนเผ่าก็ชนเผ่าวิถีชีวิตวิถีพื้นบ้านก็วิถีพื้นบ้านนะอย่างที่บอกอ่ะภูเก็ตเนี่ยคิดแบบโอ้ทีนี้สีสันเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องรู้จักใช้อันนี้คืออาจจะเป็นแบ่งออกเป็น2โทนใหญ่ๆก็คืออันเนี้ยเป็นโทนสีสดใสนะครับอันเนี้ยคมกลืนรู้ไหมว่าอันนี้ปักมาจากไหนผมเข้าไปสอนที่ผู้ต้องขังนะครับแดน3ลงเรือนจำกลางเชียงรายอันนี้เหมือนเอางานศิลป์งานศิลปะเด็กมาใส่ในนี้ใช่ไหมใช่ไอ้ที่เห็นทั้งหมดนี่คืองานปักผ้าวาดรูปบ้านของฉันอะไรเงี้ยวาดรูปโดยการใช้ผ้าปักอะไรเงี้ยแต่เขาแล้วมันสวยมันก็ไม่ได้เป็นเหมือนจริงทั้งหมดนะแล้วมันก็เท่ดีอย่างที่ผมเคยสังเกตนะแล้วก็เป็นเรื่องจี้มากเลยเนี่ยเขาก็บ้านฉันก็จะมีทำสวนทำไร่ทำนามีภูเขาเลี้ยงสัตว์มีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปักไปปักมานี่นะไก่ใหญ่โกสุมตอบไหมใหญ่กระซูบบางท่านคนซื้อไปก็บอกว่าอุ้ยขำมากเลยอันเนี้ยมันจะเป็นเสน่ห์ใหญ่กระซูบอ
ันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ผมให้ไปก็คือดอกไม้ใบหญ้าเห็นไหมมันชัดเจนเล่าเรื่องเลยชัดเจนก็คือดอกไม้ใบหญ้าก็ลองคิดดูว่าต้นไม้ใบหญ้าข้างทางออกมาเป็นแบบไหนอันนี้อีกเรื่องนึงชื่อเรื่องว่าดงดิบตอนนี้เนี่ยของเรานี่นะจะสับสนเรื่องเรื่องเล็กๆเรื่องฝีมือไม่ห่วงจะสับสนเรื่องการเล่าเรื่องหรือการคิดดึงแรงบันดาลใจมาทำงานนะอันนี้คือดงดิบดงดิบก็จะมีต้นไม้มีสิงสาราสัตว์ซึ่งก็จะไม่มีท้องไร่ท้องนาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็คนละเรื่องอาจารย์ครับแล้วก็จากการใช้โทนสีครับสีส่วนใหญ่จะเป็นสีแบบคู่ตรงข้ามอะไรเงี้ยถ้าจะออกแบบให้มันเป็นสีเชิงคู่ตรงข้ามนี่จะได้ไหมครับหมายถึงว่ามันจะเหมาะไหมอะไรเงี้ยครับคือถ้าสมมติเราไม่คิดมากนะครับยังคิดเป็น2โทน2โทนก็คือสดใสกับสีกลมกลืนอย่างเงี้ยฮะกลมกลืนก็อาจจะเป็นพวกน้ำตาลเทาสีตุ่นๆทั้งหลายส่วนสีสดใสก็คือฉูดฉาดเอามาใส่ได้ทั้งหมดเลยไม่ต้องไม่จำเป็นต้องสีแดงคู่กับสีเขียววิธีใช่อะไรเงี้ยอันนั้นก็คิดมากไปอย่างเช่นคิดมากไปจะคิดก็ไม่ต้องบอกเขาเลยว่าแค่บอกสดใสสดใสเสร็จแล้วก็ปักลงบนพื้นดำก็ไม่จำเป็นจะต้องแบบแต่อันคือบางคนใช้แบ็กสีมืดนะมันสวยบางคนนี่นะไม่ได้เรียนทฤษฎีสีนี่นะอาจารย์ครับแล้วก็ส่วนอันนี้ถ้าสมมุติว่าแบ็กเราทำเป็นสีโทนอ่อนอันแล้วก็ปักด้วยสีเข้มอะไรมันจะขึ้นอีกแบบนึงใช่ไหมครับหมายถึงว่าสีตัวนี้ไม่ได้อันนี้ก็คือดีกว่าใช่ไหมครับก็ปักด้วยสีอ่อนอันนี้สวยกว่าเท่าที่ทำนะครับอ๋อครับพื้นสีอ่อนแล้วมาปรับเข้มนี่นะมันไม่ขึ้นใช่ไหมครับจะสวยไม่เท่าเพราะว่าที่ฝีมือคนเดียวกันครับว่าผมก็ยังไม่เคยเห็นที่เป็นสีโทนอ่อนแบ็คนะครับดูซิอันนี้คือถุงย่ามย่ามธรรมดาเนี่ยแล้วเมื่อกี้ลืมบอกว่าไอ้ที่ปากนี่นะคือผู้ต้องขังชายไม่ใช่ผู้หญิงแล้วก็ไม่ใช่ตูดแต่ว่าเด็กได้ไหมคือเด็กเนี่ยทำได้แต่ว่าตอนนี้ออกแบบไม่ได้แต่เราออกแบบไม่ได้เราจะงงเรื่องของการนำเสนอซึ่งบางทีคิดมากแบบควรจะนี้แล้วเอามาใส่เสร็จแล้วก็รูปมันก็ไม่ชัดเจนหน้าตอนนี้นี่นะก็คือเอาลายที่มันเป็นแปดเถาชาดอยนะมาวางแล้วก็โปรยเข้าไปเลยอาจารย์ครับแล้วก็สมมุติว่าผืนนึงเนี่ยจะเอาสัก3เผ่าอะไรเงี้ยไปก่อนเนี่ยไม่ต้องเอาทั้ง8ก็แล้วแต่เราไม่ต้องว่าจะต้อง3เผ่ากี่เผ่าก็ได้ใส่เข้าไปเลยโปรยแล้วก็เวลาเราเล่าเรื่องถ้าผืนทั้งหมดเนี่ยมีทั้งมงมีทั้งอะไรอ่ะเมี่ยนมงเมี่ยนกะเหรี่ยงมูเซอร์รีซอร์อะไรก็ไม่รู้ในแปดเผ่าเนี่ยครับแต่วันนั้นที่ผมบอกครับว่าเอาจากเผ่าต่างๆมันยังไม่หมดนะที่อยากดูกันอันนี้คือเรื่องดงดิบแล้วก็ดูสิหมาไอ้เสืออะไรพวกนี้มันก็ไม่เหมือนจริงอะไรสักอย่างอ่ะแต่ออกมาแล้วมันเท่ถ้าเราคิดมากนะโอ้อนาโตมีต้องเป๊ะต้องถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าทฤษฎีสีซึ่งตรงข้ามนะผมน่าจะติดวาดภาพเหมือนจริงไงก็เลยยึดเหมือนจริงนิดนึงก็เลยเดี๋ยวจะลองปล่อยออกก่อนผมเกตลองดูเสือตัวนี้สิไม่ได้ถูกไม่ได้ต้องอะไรสักอย่างนะแต่ว่าออกมาสวยแล้วดูตัวข้างบนนี่ตัวอะไรก็ไม่รู้ในโลกนี้อาจจะไม่มีน่าจะเป็นลิงใช่ไหมครับไม่รู้ ลิงผสมกระต่ายเหมือนลิงนะครับ
ดูนกกับคนอะไรก็ไม่รู้เป็นหมูป่าเป็นมนุษย์นกใหญ่กว่าหมูอ่ะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งคือ Classy Evil Classy Evil นี่คือผมให้ปริ้นอันนี้ให้หมดเลยอันนี้คืออะไรรู้เปล่าอันนี้คือโควิดอันนี้เป็นไวรัสไม่ใช่ปะการังใช่ไหมไวรัสโควิดซึ่งดูในชื่อปะการังก็น่าอยู่ Classy Evil นี่คือแปลว่าร้ายกลายเป็นสวยแล้วก็ให้เขาวางคอมโพสิชันแบบบานๆไปเลยอันนี้ก็เหมือนกันเวลาเราแทนค่าด้วยลายแปดเผ่าชาดอยเราก็หวานๆอย่างเงี้ยแล้วก็เติมอะไรเข้าไปก็ได้เนี่ยมันใช้สีด้วยกันหน้ากันปากใช้สีสวยมากแล้วจะบอกว่าไอตัวไวรัสโคโรนาไม่ใช่รูปร่างหน้าตาแบบนี้ก็บอกไม่ได้เพราะว่าอันนี้คือเขาเป็นจินตนาการนี่คือเชื้อโรคแต่ก็ดูว่าเป็นไวรัสนะใช่เราไปเกรงมากไงครับแล้วก็ทฤษฎีสีเมื่อกี้อีกตามทฤษฎีสีนี่คือการใช้สีตรงข้ามจะต้องใช้สีใดสีหนึ่ง 80% แล้วก็นี่แล้วก็หรือไม่ก็อันที่สองนี่ก็คิดมาคิดมากจริงๆแล้วลองรับนี่จะให้ดูว่าที่ผมไปสอนมันเป็นเสน่ห์ที่มันน่ารักเนี่ยครูเกศเห็นหรือเปล่าครับคนปากคือน้องๆพวกนี้เด็กแล้วใครเลยจะคิดว่านึกว่าผู้หญิงปากผู้ชายหมดเลยแล้วก็วงเล็บนะไม่ใช่ตุ๊ดด้วยเนี่ยหน้าโหดๆอย่างนี้หมดเลยแต่ว่าเขาสามารถมันเป็นการถ่ายทอดเป็นการสื่อสารแล้วก็ค่อยๆผมนี่เป็นเหมือนโค้ดน่ะในการที่จะค่อยๆตอนนี้เนี่ยของเรานะที่โรงเรียนเราเนี่ยพื้นฐานเราดีอยู่แล้วเด็กก็ปากเป็นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคนออกแบบนี่คือมึนอยู่เป็นความผิดที่ไม่ได้พาไปด้วยผมรู้แล้วครับผมจะเอาให้มันโก้ดูหรูแบบง่ายๆไม่ต้องเยอะครับโอเคครับเดี๋ยวลองตอนนี้นี่นะจะบอกอะไรให้ว่าโรงเรียนนี่เนี่ยมีพริกมีมะเขือมีผักอะไรนะอุดมสมบูรณ์อวบอิ่มแต่ว่ายังไม่มีอาหารที่ปรุงออกมาแล้วก็คิดมากกลายเป็นแบบจะต้องเอาสปาเกตตี้ใส่ผู้ลงทรงผู้ลงเศษอะไรก็ไม่รู้ในขณะที่บางทีอาจจะทำอาหารอะไรง่ายๆผัดน้ำมันหอยง่ายๆก็อร่อยแล้วแต่เรางงแต่ตัวนี้วัตถุดิบเรามีดีอยู่แล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่การปรุงรสเนี่ยที่ผมไปสอนคิดดูแล้วกันครับในขณะที่เขาไม่มีอะไรเลยเข็มก็ไม่เคยจับได้ก็ไม่เคยจับนะครับไม่เคยปักผ้าในชีวิตก็สามารถที่จะทำออกมาได้ Amazing เพราะฉะนั้นนี่นะตอนนี้อยู่ที่เราเรียงความคิดแล้วก็ออกแบบออกมาแล้วก็ไม่ต้องไขว้เขวก็คือเอานี่แหละแปดเผ่าชาดอยลายทั้งหมดขอกลับไปลายเมื่อกี้ใหม่สิฮะลายแปดเผ่าชาดอยนี่แหละในการออกแบบเนี่ยบางทีเราอาจจะมีให้เด็กๆปักอาจจะมีเขาเรียกว่าไดนามิกก็คือตัวเล็กตัวใหญ่ผสมกันอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอันนี้ลายตรงตีนข้างล่างนี่ก็คือใหญ่ลายนะ
แล้วก็แทนผ้าด้วยลายชนเผ่าเนี่ยเป็นลายแปดเผ่าชาวดอยของเราครับแล้วก็ข้างบนนี่คือเป็นลายพิมพ์ลายเส้นๆธรรมดาส่วนไอ้ตัวดำแดงขาวเนี่ยก็จะเป็นลายผ้าทอลูกปัดของของลาวตอนใต้แต่ผมมาปัดข้างล่างเพิ่มเนี่ยได้ไอเดียมาอย่างนี้ข้างล่างนี่คือลายอินเดียลายของอินเดียแล้วก็มาวางเนี่ยวางเท่ๆไอ้ตรงกลางเนี่ยส่วนไหนให้นักเรียนปักว่ามันมีมาสำเร็จรูปแล้วก็ปักเฉพาะข้างล่างได้ไหมอันนี้คือตัดต่อตัดต่อข้างบนแล้วก็ข้างล่างปักอย่างเดียวนะอ๋อตัดต่อก็ได้นะก็คือว่าผ้าข้างล่างเป็นเหมือนคล้ายๆพื้นที่ที่เราปักอยู่แล้วเราต้องเอามาวางอันนี้คือข้างบนเนี่ยตัดต่อด้วยผ้าส่วนข้างล่างเนี่ยปักอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ก็เป็นเชื้อโรคเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นโควิดมันก็มีหลักเรียกว่าผ้าแบบนี้มีอะไรไหมอันนี้จะให้ดูคือกลุ่มลูกค้าผมซึ่งตอนนี้เนี่ยมีเงินตุงในกระเป๋าพร้อมที่จะซื้ออยู่แล้วเนี่ยอยู่ที่ว่าครูกิจจะออกแบบมาเสร็จแล้วก็เงินเขารอซื้ออยู่แล้วเนี่ยเนี่ยนั่นคือกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าผมที่เขาซื้อแล้วรู้แต่ละคนนี่คือเนี่ยพร้อมเลยพร้อมที่จะซื้อเลยสมมติว่าผ้าแบบนี้เรียบแบบนี้แล้วก็อันนึงก็จะเป็น3ส่วนมาต่อกันอันนึงก็จะเป็นเฉพาะข้างล่างนี่เนาะอันนี้คือเรื่องเดียวเรื่องเดียวก็คือโควิดดูสิมันหลากหลายแล้วก็เนี่ยถ้าเราทำออกมาดีๆเนี่ยแล้วก็ต่อจากนี้มันก็จะโยงได้ไปถึงที่จริงทำแค่2อย่างก็พอก็คือผ้าถุงกับผ้าถุงกับย่ามถ้ามันคู่กันหมวกอาจจะยังไม่ต้องก็ได้เน้นผ้าถุงกับย่ามเนี่ยแหละครับอันนี้เป็นลายเชื้อโรคลายเชื้อโรคลายเชื้อโรคอ๋อลายโควิดก็ได้เห็นไหมโควิดอันนี้เป็นลายล่าสุดของอาจารย์ใช่ไหมครับวันนี้ช่วงยังไม่ล่าสุดอันนี้คือทำตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วฮะเดี๋ยวจะให้ดูล่าสุดอาจารย์ก็เอาความเป็นโควิดมานะแบบใช่เดี๋ยวจะตามเทรนด์เดี๋ยวจะให้ดูล่าสุดนี่คือเพิ่งจะถ่ายลุคบุ๊กปีนี้ผมยังไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าเนื่องด้วยโควิดเดี๋ยวจะให้ดูนะว่างานออกมาเป็นแบบไหนเอาโควิดเก่งดีเนาะลายหมอกควันจะถึงหมอกควันแต่เผาให้เสร็จก่อนพึ่งคิดคอลเลกชันใหม่เดี๋ยวจะให้ดูนะต้องนึกถึงไอ้ผ้าสิ้นเมื่อกี้ใช่ไหมครับที่เป็นผลงานอาจารย์ช้างอีกด้านหนึ่งที่เป็นโมเดิร์นมากๆเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ล่าสุดจริงใครเลยจะคิดว่านี่คือผลงานของคนแก่ออกแบบสวยค่ะสวยมากนะครับด้านจริงๆค่ะโอ้นี่ยังไม่ได้ออกสื่อเลยนะอันนี้ขอเรียกว่าเป็นสไตล์ไหนครับการเนี่ยอันนี้คือเป็นแฟชั่นสตรีทก็คือจะเป็นโมเดิร์นสตรีทครับคอลเลกชันนี้ชื่อว่ามนุษย์คนอ๋อมันรูปคนมนุษย์คนอยู่ในหลายข้างใช่มองเรากลุ่มเป้าหมายก็คือป้าไม่ใช่ป้า
โอ้อันนี้ดูเป็นโคตรโมเดิร์นโคตรแบบโคตรสใชไต่ล์เกาหลีนิดนึงครับเนี่ยสมัยแบบที่ดูแล้วเรกียทนำงานเยอะมากนะครับทำงานเยอะโอ้มโหากแบบสุดยอดเลยครับดูเป็นวันนั้นนี่คืดอูเป็ถน้ายังเไกงิดเอราธิไดบ้ายเห็นผกมว้างดูๆไทด้ี่เป็นเนี่มยากเลยพี่ใช่ทำยังไงให้งานของเราเนี่ยร่วมสมัยหมายความว่าของเรานี่ยังวนเวียนอยู่แต่ว่าเราสามารถที่จะดึงจากของเผ่าชาวดอยทั้งหลายแหล่เนี่ยให้มันร่วมสมัยได้เนี่ยแหละก็ออกแบบยากเนาะใช่ครับอยากให้มันลงตัวนี่มันค่อนข้างยากเราค่มอยันเหมือนๆปเรราับต้องมีผ้าหลอาย่ยางน้ออยย่างสิบร้อยแบบมันจะได้แบบโอนึ้งเห็นไหมใส่มแีมใส่สแมสด้วยใส่แมสใช่อันนี้คือเราเนี่ยผมเนี่ยเป็นนักออกแบบใช่ไหมครับในการที่จะบันทึกเหตุการณ์ของโลกเนี่ยต้องผ่านงานออกแบบอันนี้เหมือนการวาดภาพบนเสื้อด้วยนะครับเนาะมันมีเรื่องเทครนิาควนี้คือใช้เพ้นท์ฮะใช้เพ้นท์วันหลังมาถ้าเกิดสนใจนะมาแวะดูก็ได้ครับมันก่อนที่เข้ามาเวิร์กช็อปก็จะมีเทคนิคนี้ให้ดูแล้วใส่เสื้อเหมือนเราวาดเลยนะแต่มันดูมีราคามากกว่าวาดเฉยๆเนาะเอามาเอใส่อได้อีกอะไรเนาะแลโอ้้วโหดิเออนี่แหละมันถึงได้ทำให้ผมอยู่ได้เนี่ย30 ปีเพราะว่าจะต้องมีแมสด้วยนะดัดแปลงแล้วก็จะต้องปรับตัวกับเหตุการณ์ไปตลอดเวลาเดี๋ยวให้ดูแป๊บหนึ่งอีก5 นาทีจะหมดเวลานะครับค่ะถามอะไรอะถามอาจารยต์อนนี้ก็ถามพี่ตอบได้เหลือคิดแบบที่ผมคิดว่าจะเอาไปทำที่ให้ดูนี่คือเป็นผลงานชิ้นแรกนะครับที่ได้ลงสื่อก็คือได้ลงหนังสือแพรวมีพี่อูใช่อันนี้คือ2538ครูกิจได้กี่ขวบ38ผมเกิด35ครับได้ผมเกิด33ขวบอย่าพูดไม่ชัดเลยอันนี้คือผลงานชิ้นแรกของผมลงโอ้สื่อโห2538พี่อูยังเป็นหนุ่มแพรวครับยังสวยครับใช่เห็นไหมว่างานออกแบบทำยังไงให้ตั้งแต่ครูเกียรติอายุ3 ขวบจนเนี่ยจนป่านนี้เนี่ยมันสามารถจะร่วมสมัยอยู่ได้ครับเนี่ย2538โอ้โหแล้วใครจะเชื่อว่าก็ถือโอเคอยู่นะผลิตที่จังหวัดแพร่238ได้สรุปแล้วเนี่ยเริ่มจะเข้าใจยังครับครับเริ่มเข้าใจแล้วครับเดี๋ยวต้องลองทำดูก่อนตอนนี้ยังไม่ถึงว่าจะถ้าพูดอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเดี๋ยวถ้าทำมันอาจจะได้วันนี้ครับวิธีสเก็ตนะให้สเก็ตแบบเขาเรียกว่าลับสเก็ตลับสเก็ตก็คือคล้ายๆกับต้องลงสีไม่ต้องเนี่ยทำดินสอง่ายๆอ๋อครับเนี่ยเอาทั้งหมดเนี่ยที่มันเป็นลายแบบเนี่ยมาโปรยอย่างนี้ก็สวยเขาเรียกว่าสเก็ตแบบธรรมดาก่อนใช่ไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าแฟลตดรออิ้งครับแฟลตดรออิ้งเนี่ยหมายถึงว่าเขียนเป็นแบนๆเนี่ยแล้วก็วาดลงไปอย่างเงี้ยด้วยลายเส้นง่ายๆอย่างเงี้ยครับดูคอมโพสิชันก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยรายละเอียดอาจจะเป็นลวดลายทีหลังถ้าสมมุติว่าเราออกแบบแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเรื่องของของอะไรนะสีอะไรก็ค่อยใส่ที่หลังใช่ไหมครับตามมาอันนี้คือชุดง่ายๆเป็นเดรสเป็นแสกกะเหรี่ยงง่าย
อันนี้ผมดึงมาจากลายปักของเผ่านากาแลนด์ที่ตะวันออกของอินเดียติดพม่ามาทำคอลเลกชันคอลเลกชันนี้ใช้ชื่อว่าเอทนิคชิคคือเวลาคิดเนี่ยคิดเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องแล้วก็ตีความให้แตกแล้วก็เล่าเรื่องแล้วก็แทนค่าด้วยเทคนิคเรื่องสีเรื่องวัตถุดิบตามมาอันนี้คือลายม้งลายม้งนี่ก็คือคล้ายๆกับที่เราเอามาเมื่อกี้อ่ะที่แปดเผ่าชาวดอยเราอาจจะมาวางอย่างนี้ก็ได้ดูก็ไม่เยอะเกินใช่ไหมดูแบบมันโล่งๆเหมือนผมว่าโอเคครับสวยครับคือเหมือนเรากินกินอาหารอร่อยเนี่ยมันคือความลงตัวอย่างเงี้ยมันคือความลงตัวตรงนี้แหละมันก็จะต้องใช้ศาสตร์ทั้งหมดที่ภูกิจเรียนศิลปะมาเนี่ยมาใช้แต่แล้วไม่มากไม่น้อยหมดเวลาแล้วโอ้ยค่ะยังคุยเพลินอยู่เลยค่ะใช่ฉะนั้นเนี่ยอยากจะเป็นนักออกแบบนะภูเก็ตต้องมาเรียนโอ้โหมันมีให้เรียนเยอะแยะมากมายเลยครับที่จะสามารถแนะนำได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนี่นะตอนนี้ต้นทุนเราไม่ได้เป็นศูนย์เรามีน้องเด็กๆที่ปรับเก่งเรามีเรื่องราวที่มาจากชนเผ่าต่างๆซึ่งถ้ากรุงเทพเขานึกไม่ออกแต่ว่าเราอยู่ที่นี่เรามีสามารถเก็บข้อมูลได้เลยทีนี้ก็กลับไปทำอันนี้นะเอากลับไปไอ้เรื่องเดิมนะครับก็คือลายของแปดเผ่าชาวดอยซึ่งแปดเผ่าชาวดอยไม่จำเป็นต้องลายเป็นลายปักอาจจะเป็นลายเครื่องเงินลายในเครื่องจักรสารลายแกะประตูบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ที่เป็นวิถีของทั้งหมดแปดเผ่าแล้วก็ไม่จำเป็นต้องแบบเอาสามเผาได้ไหมอะไรก็ได้ที่นึกออกละปนเข้าไปเลยครับครับเดี๋ยวจะลองออกแบบดูก่อนแล้วก็จะให้ดูทีนะได้ต้องอย่างเร่งอย่างรีบเลยนะอย่างเร่งรีบเพราะว่าวันที่15 กุมภานี่จะต้องส่งงานไฟแฟนอลทั้งหมดแล้วก็จากนี้ไปเพราะว่าอะไรหรือเปล่ามันเป็นถ้าเรียกอะไรอ่ะเราสามารถที่จะเอาแบบไหนแล้วก็ไม่เหมือนช่วงนี้เป็นช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมฮะช่วงที่โควิดอยู่เนี่ยเราก็เหมือนกับทำตัวก่อนออกแบบทำต้นแบบอะไรขึ้นมาคิดต้นทุนเสร็จแล้วก็พอเศรษฐกิจดีเนี่ยเราก็จะพร้อมคือมีคนผลิตมีคนออกแบบมีท้าพร้อมจำหน่ายได้เลยค่ะมีคำถามอะไรไหมกิจมีไหมก็ตอนนี้ก็เหลือลองออกแบบใหม่แล้วก็อาจารย์นำมาแค่นั้นนะครับเดี๋ยวจะลองทำดูก่อนครับโอเคเนาะแล้วเดี๋ยวกลับไปแล้วมีอะไรก็สามารถที่จะถามหลังไมค์ก็ได้หรือจะส่งมาที่ไลน์ก็ได้ครับหรือจะโทรศัพท์มาจริงๆแล้วเนี่ยตัวมันจะต้องเริ่มจากภูเก็ตเนี่ยก่อนเสร็จแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยกลไกต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องการตลาดคุณอื่นก็อาจจะมาช่วยเรื่องของการผลิตแล้วก็การตลาดตอนนี้มันเหมือนกับจะต้องใช้หัวคิดออกมาผ่านสเก็ตจากสเก็ตแล้วก็ลองขึ้นต้นแบบรีบเลยนะครับคือเนี่ยเขาตอนนี้ใกล้ๆเส้นชัยแล้วนะครับของเรานี่คือเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวผมจะรีบทำให้ดีที่สุดครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้การดูอีกทีนึงครับมีอะไรสอบถามได้อาจารย์ค่ะค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับอาจารย์จะพักกินน้ำ